ไปเที่ยวกันในช่วงปีใหม่เนี่ยนะฮะคือเวลาไปเที่ยวกันหลายคนก็จะกังวลเวลาจะกลับบ้านกลับมาทำงานเนี่ยเราต้องเลือกวันเลือกเวลาดีๆในการเดินทางเพราะว่ารถติดอยู่แล้วบางคนนี่คือ เหมือนกับว่าหาช่วงเวลาที่กลับมาก่อนอ่ะใช่คือเดินทางออกไปก่อนแล้วเวลากลับก็กลับก่อนคนอื่นด้วยใช่คือมันติดอยู่แล้วฮะรถฮะติดทุกปีด้วยแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยยังคงเป็นวันหยุดชดเชยใช่ไหมอ่ะครับเพราะว่า31ธันวาคมกับ1มกราเนี่ยตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จริงๆวันนี้ยังคงหยุดอีกวันแต่หลายคนหลายครอบครัวท่านผู้ชมครับตัดสินใจที่จะเริ่มเดินทางกลับเข้ามายังกรุงเทพและปริมณฑลกันตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูถนนหลายสายเลยครับตั้งแต่สายที่มาจากเหนือสายที่มาจากอีสานแล้วก็สายที่มาจากใต้ด้วยนะฮะไปดูถนนเอเชียกันก่อนฮะสายเอเชียที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คุณสัตคุณท่านผู้ชมโอ้โหติดกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางจุดนี่ผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะติดยาว10กิโลเมตรคือเหนื่อยนะขับรถแบบนี้มันชะลอตัวค่อยๆไปใช่ไหมครับใช่อุตส่าห์หวังว่าเนี่ยวันนี้กลับมาหมายถึงว่าถึงบ้านก่อนแล้วกลับมาพักผ่อนอีกหนึ่งวันแต่ระยะทางกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้เอาเหนื่อยเหมือนกันนะหรือท่านผู้ชมบางท่านยังมีใครอยู่บนรถไหมฮะยังไม่ถึงอย่างเงี้ยอยู่บนท้องถนนไหมฮะเพราะว่ารถติดพอสมควรแบบนี้คุณสัตคุณเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าก็เหนื่อยขับแบบนี้เหนื่อยกว่าจะถึงบ้านเนี่ยแล้วว่าต้องใช้แบบทำระยะทำเวลาแล้วบางทีนะขับแบบเนี้ยอาจจะง่วงง่ายกว่าเดิมด้วยนะใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเหยียบแล้วก็หยุดเหยียบแล้วก็หยุดแล้วที่สำคัญนะใครเกิดปวดท้องขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าปวดเบาเนี่ยอาจจะแอบเข้าข้างทางไปยิงกระต่ายนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดปวดหนักขึ้นมานี่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีประสบการณ์กันนี่ท่านผู้ชมฮะบรรยากาศการสัญจรที่ถนนสายเอเชียนะฮะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนี่แหละเต็มทุกช่องทางการจราจรนะฮะติดขัดโดยเฉพาะตอนนี้ช่วงก่อนขึ้นต่างระดับบางปะอินนะฮะชะลอตัวเบี่ยงซ้ายออกไปถนนพหลโยธินขาออกเพื่อขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็มีปริมาณรถที่ขึ้นต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพนะฮะรวมไปถึงมีปริมาณรถที่เบี่ยงขวามุ่งสู่ถนนทางหลวงหมายเลข9ถนนบางปะอินบางบัวทองขาเข้าก็เลยทำให้การจราจรบนถนนเอเชียติดเป็นแถวยาวตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินไปจนถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่13ยาวเป็น10กิโลเนี่ยนะฮะอันนี้ประมาณสักช่วง 2-3 ทุ่มเมื่อคืนนะฮะคาดว่าประชาชนเนี่ยเมื่อวานนี้ว่าติดแล้ววันนี้น่าจะยิ่งกว่าเมื่อวานครับใช่ครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับช่วงของถนนมิตรภาพก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับมิตรภาพไปอีสานใช่ไหมครับใช่ฮะตอนที่หยุดปีใหม่อ่ะก่อนหยุดปีใหม่อ่ะเราเห็นภาพกันที่รถมันติดหนักๆแล้วคนถึงขั้นแบบโอ้โหลงมาจากรถเลยอ่ะมีเวลามากขนาดนั้นเนี่ยนะครับขาช่วงกลับมาเข้ากรุงเทพนะครับถนนมิตรภาพช่วงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพื้นที่รอยต่ออำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับช่วงทางลงเนินเขากลางดงอำเภอปากช่องเนี่ยประชาชนก็เดินทางทยอยกับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับรถปริมาณมากอย่างที่เห็นนะครับติดยาวทำความเร็วได้แค่20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นชะลอตัวหยุดนิ่งบางช่วงจนถึงช่วงเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับตรงเส้นมิตรภาพเนี่ยทางตำรวจทางหลวงต้องเปิดเส้นทางพิเศษลงมาจากตำบลกลางดงจากช่วงกิโลเมตร45จนถึงช่วงกม17ของพื้นที่อำเภอแก่งคอยนะครับส่วนถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครช่วงอำเภอหนองแครถมีปริมาณมากเต็มเส้นทางด่วนแล้วก็คู่ขนานทำความเร็วได้แค่30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นทางหลวงเองก็ต้องเปิดเส้นทางพิเศษ8เลนเลยนะครับช่วงกม.ที่99ไปจนถึงกม.74เข้าเขตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นการเร่งระบายรถเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพมหานครคือทั้งเอเชียแล้วก็มิตรภาพเนี่ยมาบรรจบที่อยุธยาไงใช่ไหมฮะก็เลยหนักหน่อยมันก็เหมือนเป็นคอขวดนะฮะรถจากแทบจะทุกสารทิศมาเจอกันทีนี้ไปดูอีกเส้นหนึ่งก็คือฝั่งภาคใต้คนที่ไปเที่ยวใต้หรือว่าเดินทางกลับบ้านที่ภาคใต้จะขึ้นมายังกทมเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็รถติดเหมือนกันโดยเฉพาะเส้นนี้เส้นถนนพระรามที่2นะฮะพาไปดูช่วงที่อยู่ตรงจังหวัดสมุทรสาครนะฮะพบว่าปริมาณรถเนี่ยจากสายใต้ครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเริ่มที่จะติดขัดนะฮะโดยท้ายแถวเนี่ยตอนประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ตรงเลยด่านช่างน้ำหนักตำบลนาโคกไปเล็กน้อยนะครับหรือว่าใกล้เคียงกับรอยต่อระหว่างสมุทรสาครกับสมุทรสงครามแล้วก็ติดขัดยาว
ไปจนถึงปากทางเข้าตัวเมืองมหาชัยแต่ว่าหลังจากผ่านช่วงตรงนี้ไปเนี่ยการจราจรก็จะเริ่มคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอาบรรยากาศจากทุกสารทิศทุกเส้นทางมาฝากกันใครจะเดินทางกลับวันนี้วางแผนดีๆนะครับใช่ครับเช็คเรื่องของสภาพร่างกายด้วยใช่ครับเช็คเรื่องของสภาพรถด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆขับกันนะครับง่วงก็จอดพักกันนะฮะก็จะได้ไม่ต้องไปประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาอะไร